สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับวันนี้มาส่งนะครับผมเตรียมส่งลูกอ้นนะครับผมอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับอันนี้คือแม่พันธุ์แม่ทองดีนะครับผมแล้วก็ลูก2ตัวนี่นะครับผมนี่ครับผมขนละคอกนะครับอันนี้ครับผมลูกของแม่ทองดีคือหน้าเข้มๆตัวนี้นะครับผมอันนี้คือลูกของแม่วันดีนะครับผมนี่ครับผมขาวนวลแม่ขาวนวลตัวขาวขาอันนี้บ่อนี้ชุดหนึ่งแล้วก็บ่อนี้ชุดหนึ่งนะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับวันนี้จัดส่งอ้นนะครับผม1คู่นะครับผมทางดอนเมืองนะครับผมพี่จีรวัฒน์ใช่ไหมใช่พี่จีรวัฒน์นะครับผมลูกของตัวนี้แต่เป็นลูกของแม่ตัวนี้นะครับผมนี่ครับอ้นใหญ่นะครับอยากชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับผมอ้นใหญ่อ้นใหญ่นะครับผมน้ำหนักเกือบ5โลนะครับผมแต่ก่อน6โลนะครับอันนี้คือ5โลนะครับผมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวออกแล้วโอ้ยอดออก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 นี่ครับปิดประตูนี่ครับตัวนี้5โลนะครับเอาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมแต่ก่อน6โล6โลครึ่งนะครับผมตัวนี้ลดน้ำหนักเพราะว่ามันทับลูกนะครับผมมันอ้วนไปมันไม่ดีนะครับผมได้ลูกยากนะครับผมนี่ครับวันนี้เตรียมจัดส่งนะครับผมเอาไปใส่กรงเลยนะครับผมวันนี้เอาใส่กรงเล็กก็ได้นะครับอันนี้จับโชว์เฉยๆนะครับผมนี่ครับโอ้เด็กๆดื้อๆดื้อๆนะครับผมเตรียมจัดส่งให้พี่เขานะครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับการส่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่กรงนะครับผมกรงเล็กนะครับผมไม่ใช่กรงใหญ่ตรงนี้แล้วก็ไปส่งที่รถตู้นะครับติดตามนะครับผมอ้าวดูอีกโอ้น่ารักน่ารักนะครับพี่พี่จิรวัฒน์นะครับผมส่งดอนเมืองนะครับผมนี่ครับจิรวัฒน์นี่ครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่อย่างนี้นะครับผมส่งมานะครับผมส่งทางไลน์หรือว่าบอกให้ทางฟาร์มจดก็ได้นะครับนี่ครับตัวเมียนะครับพี่สองตัวนะครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวเล็กเดี๋ยวจะไปซื้อกรงเพิ่มนะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับให้พี่เขาสองกรงนะครับถ้าใส่ได้เขาใส่กรงเดียวนะครับพี่นี่ครับลองดูก่อนนี่ครับจัดส่งอย่างนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูรถตู้นะครับผมการขึ้นส่งรถตู้นะครับกรุงเทพยิ่งส่งง่ายครับกรุงเทพภาคกลางส่งง่ายมากเลยนะครับผมวันเดียวก็ถึงนะครับผมรอรับได้เลยครับเดี๋ยวรอดูตรงรถตู้นะครับจะส่งขึ้นรถตู้ให้ดูครับเราก็ได้ทําการจัดส่งอ้นนะครับผมมาหารถตู้นะครับผมจากสกลนครไปกรุงเทพนะครับผมนี่ครับพี่เขาเป็นคนรับอ้าวเตรียมน้องอ้นเลยนะครับผมนี่นี่กงน้อยนี่แหละนี่นะครับพี่ทำรับอ้นหน่อยจะได้ส่งไปให้นั่นดูส่งไปให้ลูกค้าดูนี่นะครับทำการส่งอ้นนะฮะให้พี่รถตู้นะครับผมดอนเมืองนี่ถึงกี่โมงพี่ตีสามนะอ้าวลูกค้ารอรับได้เลยครับผมส่งรถตู้จากสกลนครไปกรุงเทพครับพี่เนาะโอเคครับ